หลวงพ่อรวยปาสาธิโกเป็นหนึ่งพระเกจิอาจารย์แห่งกรุงเก่าเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเมืองร่องรอยประวัติศาสตร์การต่อสู้อันยิ่งใหญ่อุดมไปด้วยพระเกจิอาจารย์นับตั้งแต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นที่กล่าวขานศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปหลวงพ่อรวยปาสาธิโกหรือในสมณศักดิ์พระชินนามที่พระครูสุนทรธรรมวินิจเจ้าอาวาสวัดตะโกตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระเกจิอาจารย์แนวหน้าในยุคนี้ที่งดงามด้วยปฏิปทาศีลวัดสัจคุณดำรงสมณเพศอย่างสมถะเป็นพระนักปฏิบัติทั้งเป็นพระนักพัฒนาทำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดตะโกท่านได้สืบทอดพุทธคุณมาจากหลวงพ่อชื่นวัดภาชีผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งสืบทอดวิชาพุทธคุณมาจากหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติผู้เป็นพระบูรพาจารย์ที่โด่งดังเลื่องลือกิตติศัพท์ในอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งสืบสายพุทธคุณโดยตรงจากหลวงพ่อแจ่มวัดวังแดงเหนือที่เชี่ยวชาญวิชาคมโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีเป็นหนึ่งอีกด้วยกิตติคุณชีวประวัติชาติภูมิหลวงพ่อรวยถือกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช2464เป็นบุตรคนที่6ในจำนวนพี่น้องรวมอุทธรเดียวกัน8คนชาย3หญิง5ของคุณโยมบิดามีโยมมารดาศิลาสอนฤทธิ์บรรพบุรุษของสกุลสอนฤทธิ์นี้เป็นเชื้อสายชาวกรุงศรีสตนาคณหดณบ้านตะโกหมู่ที่2ตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปฐมวัยและการศึกษาเบื้องต้นในชีวิตปฐมวัยมีความเป็นอยู่เหมือนกับเด็กในชนบททั่วไปคือได้ช่วยเหลือพ่อแม่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรอันถือได้ว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำมาแต่บรรพชนทั้งช่วยเหลือเลี้ยงดูสัตว์เช่นวัวควายมาโดยตลอดส่วนการศึกษาเมื่ออายุได้12ปีได้เข้ารับการศึกษาเบื้องต้นในโรงเรียนวัดตะโกเพราะเด็กๆในสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการในละแวกตำบลดอนย่านางต้องอาศัยพระสงฆ์เป็นครูสอนบนศาลาการประเรียนของวัดจนมีความรู้อ่านออกเขียนได้มีความรู้เทียบได้ชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็ออกจากโรงเรียนสู่เพศพรหมจรรย์เมื่ออายุ16ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดตะโกโดยมีพระสมุบุญช่วยเจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ในที่ครองเพศพรหมจรรย์ท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยในด้านพระคันธธุระหรือพระปริยัติธรรมสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรีอายุครบบวชราวพุทธศักราช2484ก็อุปสมบทณพัทธสีมาวัตโกโดยมีพระครูสุนทรธรรมวินิจหรือหลวงพ่อชื่นเจ้าอาวาสวัดภาชีเจ้าคณะอำเภอภาชีเป็นพระอุปัชฌาย์พระปลัดจ้อยเจ้าอาวาสวัดวิมลสุนทรเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระสมุบุญช่วยเจ้าอาวาสวัดตะโกในสมัยนั้นเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับสมณฉายาว่าปาสาธิโกครั้นอุปสมบทแล้วอยู่จำพรรษาที่วัดตะโกเรื่อยมาได้ศึกษาด้านคันธธุระพระปริยัติธรรมเพิ่มเติมจนสอบได้นักธรรมชั้นโทในปีพุทธศักราช2485และสอบได้นักธรรมชั้นเอกในพุทธศักราช2487สืบทอดพุทธคมหลังจากจบนักธรรมเอกแล้วท่านคิดว่าเพียงพอสำหรับด้านคันธธุระแล้วเพราะพระที่อยู่ตามชนบทบ้านนอกพอที่จะรักษาพระธรรมวินัยเพศพรหมจรรย์ให้รุ่งเรืองและนำมาสอนชาวบ้านได้แล้วท่านก็หันมาสนใจทางด้านวิปัสสนาธุระโดยมองเห็นประโยชน์ด้านการปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ออกเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเรียนพระกรรมฐานกับครูบาอาจารย์เก่งๆในยุคนั้นอาทิเช่น1หลวงพ่อชื่นวัดภาชีอยุธยาเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานที่สืบทอดพุทธคุณมาจากหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติเป็นที่รู้จักกันดีในยุคนั้นซึ่งมีสิทธิศึกษาวิชาจากหลวงพ่อกลั่นมากมายอาทิเช่นหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่ออั้นหลวงพ่อเผาหลวงพ่อสีหลวงปู่ดูและหลวงพ่อชื่นศิษย์หลวงพ่อกลั่นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ปัจจุบันได้มรณภาพไปแล้วซึ่งแต่ละรูปล้วนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดีและ2หลวงพ่อแจ่มวัดแดงเหนือผู้เชี่ยวชาญเวทมนต์คาถาอาคมได้ถ่ายทอดสรรพวิชาให้หลวงพ่อรวยทุกอย่างอาศัยความขยันหมั่นเพียรและความตั้งใจมุ่งมั่นจึงก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
จนวิชาที่เราเรียนปฏิบัติเข้มขลังในพลังแห่งวิทยาคมสูงส่งกิตติคุณเป็นพระเกจิที่เปี่ยมเมตตาสูงมีความเป็นอยู่อย่างสมถะเชี่ยวชาญสัพพเวทวิทยาวัตถุมงคลเข้มขลังเปี่ยมพลังพุทธคุณมากประสบการณ์แคล้วคลาดนิรันตรายและเมตตามหานิยมโชคลาภเป็นหนึ่งปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อรวยวัตโกลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อคุณน้อยได้เล่าว่าตนพกหลวงพ่อติดตัวตลอดจากประสบการณ์ตอนนั้นกำลังมีปัญหาทะเลาะวิวาทโดยที่ตอนขับรถผ่านไปแล้วเจอคู่อริจึงมีเหตุทะเลาะวิวาทแล้วตนเองถูกคู่อริยิงใส่รถพังยับเยินแต่ตนนั้นไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อยพอตนเองตั้งสติได้ก็รีบหนีออกจากจุดเกิดเหตุก่อนจะยกมือไหว้ต่อหลวงพ่อรวยที่ช่วยให้ตนรอดพ้นจากภัยอันตรายครั้งนี้มาได้คาถามหาลาภสำหรับสวดบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยสัมพุทธชิตาจะสัจจานิกีรสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาภังพระวันตุเม